สู่ช่วงสุดท้ายของรายการคาถาจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606ค่ะเดี๋ยวก่อนขอเอาใจครูผู้ช่วยทุกท่านที่สอบนะเดี๋ยวก่อนคนที่ไปสอบครูผู้ช่วยทุกท่านใช่ไหมครับเพิ่งผ่านพ้นสนามสอบกันนะฮะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จรอบปีนี้พอได้ข่าวว่าก็สอบพูดนิดนึงนะครับต่อทุกคนนะครับเป็นครูแล้วก็เป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อพิมพ์ขอให้สำเร็จนะครับแฟนรายการหลายหลายคนนะฮะก็เป็นทั้งผู้บริการก็มีนะแถวกันตะลักนะครับนะต้องขอบคุณท่านด้วยนะหลายคนก็ชมรายการเคยเปลี่ยนลายเซ็นแล้วแต่อาจจะเป็นกรรมการก็ดีหรือบุคคลที่กำลังสอบก็ตามขอให้กำลังใจครูทุกท่านช่วงนี้ปิดเทอมเด็กนักเรียนก็ต้องขยันดูแลนะครูบาอาจารย์ด้วยไม่ใช่ปีนเกลียวเข้าเราไม่เอานะฉะนั้นแล้วเตรียมพร้อมดังนั้นสวัสดิ์ส่งกำลังใจให้กับครูผู้ช่วยทุกคนที่เพิ่งผ่านสนามสอบมาใครโชคดีก็ส่งเข้ามาบ้างว่าฉันโชคดีแล้วบอกกล่าวกันหน่อยนะคะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าที่คุณรัตนาค่ะประกอบอาชีพอะไรถึงจะเหมาะกับตัวเองคะตอนนี้ว่างงานอยู่รัตนานะครับรัตนาเก่งหลายอย่างแต่ว่าอย่างที่ผมจะแนะนำให้คุณนะฮะคุณที่ประกอบอาชีพเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของอาชีพเบเกอรี่ขนมหวานทำได้นะฮะอย่างนั้นอ่ะขายส่งก็ได้หรือขายที่บ้านก็ดีลองทำดูเพราะว่าไอ้ว่างงานแล้วเนี่ยบางทีมันเครียดมันเซ็งนะฮะไอ้คันจะไปสอบใหม่ก็ไม่ไหวแล้ว47มีวิธีเดียวหาวิธีการทำที่บ้านแล้วไปได้สวยนะครับรัตนากับไรเซ็นนี้เรียนรู้ได้นะฮะสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับกับไรเซ็นนี้เลยครับมอบไปคุณรัตนาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนาวินนะมอเตอร์ไซค์9067ควรบูชาอย่างไรโชคลาภมีบ้างไหมครับดีครับเสียงหล่อนะพี่น้องชาววินมอเตอร์ไซค์ทุกท่านนะครับ9067เนี่ยควรจะบูชาอะไรดีนะครับอ๋อเขาไม่ใช่วินเขาไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์เขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะเอาใจเข้าไปด้วยนะคนขับวินก็ดูเยอะเหมือนกันมีโชคลาภไหมนะครับอนาวินมีโอกาสไหมไม่มีครับนะมีแต่เสียสตุ้งสตังบ่อยๆแล้วช่วงนี้โอ้โหโดนจ่ายโดนบ่นบางทีก็ติดเพื่อนบ้างอะไรบ้างโอ้แย่ต้องระวังครับงั้นไม่เสี่ยงกันดีกว่านะโชคลาภ SMS ต่อมาค่ะคุณประภาริดานะเหมือนเมื่อสักครู่ส่งมาแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะว่าส่งมาก็ต้องขึ้นให้ตามลำดับตามต้องไปเรื่อยๆครับคุณคมเพชรครับปีนี้จะได้บรรจุแต่งตั้งเป็นครูหรือเปล่านี่นะครับได้เลยคมเพชรนะฮะจะเป็นอัตราจ้างนะฮะหรือเป็นพนักงานประจำขอไปพนักงานราชการมีลุ้นครับแต่รอบปีนี้นะฮะยังต้องเข้มแข็งหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ผมบอกเป็นได้แค่ที่บอกครับจ้ะนะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างขอลายเซ็นหน่อยค่ะจากคุณธนพัฒน์คุณธนพัฒน์นะฮะรับลายเซ็นไปค่ะแล้วก็สองท่านเลยนะค่ะคุณนันทพัฒน์ด้วยครับแล้วก็นันทพัฒน์นะครับสองท่านมอบให้เลยนะครับธนพัฒน์นะฮะแล้วก็คุณนันทพัฒน์นะครับสองท่านรับลายเซ็นเลยครับอีกท่านหนึ่งนะคะส่งมาจากชลบุรีนะ คุณชาวบอกทุกข์มากเลย มีลูก2คนก็พิการทั้งคู่นะคะแล้วก็มีห้องเช่าเลข248/2โอ้โหนี่หนักตลอดเรื่องของคนภายในจะมีปัญหานะฮะทั้งก้าวร้าวทั้งแตกแยกกันบอกว่าทำยังไงดีจะให้มีคนมาเช่าเพราะตอนนี้แทบจะไม่มีคนเช่าห้องร้อนรุ่มครับนะห้องนี้ร้อนรุ่มจริงยังไงก็ตามนะครับเอาเดี๋ยวจะส่งยันอัครนะพระพุทธผ่านจอมราชันอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจอย่างน้อยก็ถ้าเราคิดว่าเราเชื่อเรื่องของพุทธะเนี่ยเอาอันเนี้ยรัตนาท่านไปนิมนต์ท่านไปแล้วก็ไปไว้นะครับไว้ในบ้านไว้ในที่อยู่อาศัยเนี่ยแล้วก็สวดมนต์เพิ่มเติมคือปกติอยู่แล้วนะฮะมาตรฐานว่าเราจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีพลังต้องสวดมนต์เจริญสมาธิมากเป่งวาจาดังๆแล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆนะครับทั้งอัยพานอภัยทานด้วยคุณชาวนะลายเซ็นนี้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งยานพระพุทธบาทถ้ามันมีใครไปเช่าเดี๋ยวเราสองคนจะไปเช่าคนละห้องนะครับชลบุรีเลยชลบุรีครับนะเอาล่ะนะคุณผู้ชมเองจะส่งเป็นจดหมายเข้ามาเนี่ยก็ตามที่อยู่เมื่อสักครู่นี้ได้นะคะหรือว่าจะส่งเป็นเรื่องราวของอีเมลเว็บบอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันก็จะนำมาทยอยตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้ไม่นานก็จะเจอกันแล้วนะอย่าลืมนะมีฟุตบอลนำฟุตบอลมาเป็นกำลังใจให้กับครูให้กับนักเรียนของครูถาที่จะลงพื้นที่กันเร็วๆนี้อีกแล้วใช่แล้วกันแล้วนะไหว้ครูแล้วอย่าลืมนะสร้างความดีให้ครูแล้วก็นำปัจจัยอะไรต่างเนี้ยมาร่วมกับครูด้วยเราจะได้มีโอกาสได้สร้างทางบุญร่วมกันกับครอบครัวมิราเคิลจะได้เจอกันทุกชาติทุกภพไปใช่ค่ะนั่นคือหมู่ว่าร่วมกันสร้างบุญแล้วก็แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจใอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคะก็สามารถนำมาร่วมกันได้ทำบุญแล้วก็ทำทานใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเจอกันนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมใน23ตุลาคมนะเราก็จะได้เปิดบ้านต้อนรับทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวใกล้ๆเราจะได้บอกกำหนดการกันค่ะว่าเราจะเริ่มกี่โมงแต่ว่าเช้าตรู่อย่างแน่นอนนะแล้วก็วันนั้นเองของขวัญจากครูเตรียมตัวเพราะทุกท่านจะมีโอกาสได้รับแบบไม่เหมือนกันปีนี้เซอร์ไพร
ไพรส์แล้วก็ปีนี้พิเศษจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะของปีที่ผ่านมาอุ่นเครื่องกันก่อนนะคะสำหรับการครบรอบ1ปีนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วจะได้ชมภาพกันรวมไปถึงคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้ว่าเราก็อาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ